สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่คลิปที่แล้วมีนำเสนอเรื่องนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานไปแล้วนะครับก็เป็นนครรัฐอิสระที่มีความน่าสนใจในภูมิภาคแถบนี้นะครับในภูมิภาคแถบนี้ก็จะมีนครรัฐอิสระที่น่าสนใจอยู่3นครรัฐนะครับก็คือ1นครรัฐเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน2ก็คือนครรัฐแพร่และอีกนครนึงก็คือนครรัฐน่านนะครับวันนี้แอดมินจะมานำเสนอนครรัฐแพร่นะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรความน่าสนใจของนครรัฐอิสระขนาดเล็กแบบนี้นะครับก็คือว่าพวกเขาดำรงอยู่ได้อย่างไรดำรงความเป็นอิสระอยู่ได้อย่างไรเป็นนครรัฐเล็กๆแต่ว่าสามารถมีกษัตริย์ปกครองมีการปกครองเป็นของตัวเองไม่ขึ้นตรงกับอาณาจักรที่ใหญ่กว่าที่รายล้อมอยู่รอบข้างได้อย่างไรพวกเขาอยู่ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องนครรัฐแพร่ให้ฟังนะครับเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1307ถึง1445หลักฐานจากหนังสือประวัติศาสตร์การสร้างวัดหลวงหรือวัดหลวงสมเด็จปีพุทธศักราช1371พญาพลราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพผู้คนไทยลือไทยเขินส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสนชัยบุรีและเวียงพางคำลงมาสร้างเมืองที่ราบฝั่งแม่น้ำยมขนานนามว่าเมืองพลนครพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแพร่เริ่มขึ้นหลังจากที่ชุมชนเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นจนก่อตั้งเป็นเมืองมีการสร้างคูเมืองกำแพงเมืองอย่างแน่นหนาสามารถป้องกันศัตรูภายนอกและป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมเข้ามาท่วมในที่ลุ่มในเมืองได้ความโดดเดี่ยวจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนรอบทิศทางทำให้เมืองแพร่ระยะแรกเป็นนครรัฐอิสระที่ยากจะมีเมืองใดเข้ามาลุกรานนครรัฐแพร่ชุมชนโบราณได้เริ่มพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนครรัฐอิสระผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำก็คือเจ้าผู้ครองนครเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองผู้นำของเมืองนะครับสืบเชื้อสายการปกครองต่อเนื่องกันมาก็หมายความว่าสืบเชื้อสายทางสายเลือดนะครับตำนานวัดหลวงตำบลในเวียงระบุนามเจ้าเมืองในยุคที่เป็นนครรัฐได้แก่พ่อขุนหลวงพลท้าวพหุสิงห์ขุนพนมสิงห์ขุนวังสุพลพญาพมวงศ์หรือพญาพมวังโสและพญาพีระชัยวงศ์ระยะช่วงนี้ประมาณ348ปีจนกระทั่งพวกขอมีอำนาจในแถบนี้เมืองแพร่จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอมซึ่งภายหลังพวกขอมได้ถูกกองทัพของพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองขับไล่ออกไปแล้วก็ตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีอิทธิพลของขอมจึงหมดไปในดินแดนแถบนี้การล่มสลายของนครรัฐแพร่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่21นครรัฐแพร่ก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นล้านนาภายใต้การนำของพระเจ้าติโลกราชผู้ทรงทำสงครามกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2101ถึง2310อาณาจักรล้านนารวมทั้งนครแพร่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพม่าในฐานะประเทศสราชแล้วก็เป็นอิสระอยู่บ้างแล้วก็ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยาบ้างจนปีพุทธศักราช2311ถึง2313ก็เป็นเมืองขึ้นของกรุงธนบุรีพุทธศักราช2313ในเมื่อเป็นเมืองขึ้นของสยามประเทศแล้วก็จนถึงรัชสมัยของเจ้าพิริยะเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่22ปีพุทธศักราช2445ก็ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในนครแพร่โดยพวกไทยใหญ่หรือพวกเงี้ยวได้ทำการก่อจลาจลในเมืองแพร่เมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2445จากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหลวงแพร่ถูกกล่าวหาว่าคบกับพวกเงี้ยวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ถอดยศจากตำแหน่งลิบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดคืนพระองค์จึงได้ไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองหลวงพระบางและได้พำนักอยู่ที่นั่นจนถึงพิลาลัยในปีพุทธศักราช2455สรุปประวัติศาสตร์ของนครรัฐแพร่สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1371
ถูกผนวกเข้ากับล้านนาปีพุทธศักราช1986เป็นเมืองขึ้นของพม่าปีพุทธศักราช2100ถึง2310เป็นเมืองขึ้นของสยามปีพุทธศักราช2313แล้วก็ยกเลิกระบบผู้ครองนครปีพุทธศักราช2445ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการแต่งตั้งผู้ครองนครแพร่อีกต่อไปเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลร้าวลึกระหว่างสยามกับนครราชแพร่เกิดขึ้นก็คราวเหตุการณ์กบฏเหนียวป้นเมืองแพร่จุดเป็นเหตุให้สยามไม่ตั้งผู้ครองนครราชแพร่ขึ้นมาอีกเลยแพร่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากถึงพันปีนะครับปกครองด้วยเจ้าเมืองแต่มีการเปลี่ยนแปลงในปีพุทธศักราช2410ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนการปกครองจากเจ้าเมืองเป็นเทศาภิบาลและได้โปรดเกล้าให้พญาชัยบูรณ์ไปดำรงตำแหน่งข้าหลวงกำกับการปกครองเมืองแพร่เป็นคนแรกช่วงปีพุทธศักราช2445เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองแพร่เพราะได้เกิดจลาจลของกลุ่มคนที่ชาวล้านนาเรียกว่าเงี้ยวซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากพม่าเข้ามาในจังหวัดแพร่เพื่อมาทำงานกับบริษัทที่รับสัมปทานตัดไม้พวกเงี้ยวมีการซ่องสุมกำลังจำนวนมากในการวางแผนปล้นเมืองแพร่ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นหลังจากเหตุการณ์กบฏเงี้ยวปล้นเมืองแพร่โดยฝั่งเงี้ยวมีพยิกามองและสลาโปชัยเป็นหัวหน้าโจรวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2445พวกเงี้ยวได้เริ่มเข้าบุกเมืองแพร่โดยมีจำนวนคนประมาณ50คนได้บุกเข้าทางด้านประตูชัยจู่โจมสถานีตำรวจเป็นจุดแรกขณะนั้นในสถานีตำรวจเมืองแพร่มีตำรวจอยู่แค่ไม่กี่คนจึงไม่สามารถต้านทานได้พวกเงี้ยวจึงเข้ายึดอาวุธตำรวจและพากันโจมตีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตัดสายโทรเลขและทำลายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเพื่อตัดการสื่อสารจากนั้นก็บุกไปที่บ้านพักข้าหลวงที่พญาชัยบุญอาศัยอยู่แต่ก่อนที่กองเงี้ยวจะไปถึงบ้านพักข้าหลวงพญาชัยบุญได้พาครอบครัวหลบหนีออกจากบ้านไปก่อนแล้วพญาชัยบุญไปอยู่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพื่อหวังขอความช่วยเหลือจากเจ้าพริยะเทพวงศ์แต่ถูกปฏิเสธเจ้าหลวงกล่าวว่าฉันจะหนีเหมือนกันพญาชัยบุญจึงตัดสินใจพาครอบครัวหนีจากเมืองแพร่เพื่อหวังไปขอความช่วยเหลือและกำลังพลจากเมืองอื่นมาปราบโจรเงี้ยวส่วนเจ้าเมืองแพร่นั้นก็ไม่ได้หลบหนีตามคำอ้างแต่ยังคงอยู่ที่คุ้มเดิมพวกโจรเงี้ยวเมื่อไปถึงบ้านพักข้าหลวงไม่พบพญาชัยบุญจึงบุกเข้าปล้นทรัพย์สินและสังหารคนที่หลงเหลืออยู่จนหมดจากนั้นก็ยกกำลังเข้ายึดที่ทำการสนามหลวงเอาเงินสดและทำลายคลังหลวงและมุ่งไปยังเรือนจำเพื่อปล่อยนักโทษเพื่อให้เข้าร่วมกับตนและแจกจ่ายอาวุธที่ขโมยมาให้แก่นักโทษเหล่านั้นทำให้พวกเงี้ยวมีกำลังคนเพิ่มขึ้นมากถึง300คนชาวเมืองต่างตื่นตกใจและหวาดกลัวอย่างมากทำให้หลายๆครอบครัวหนีไปอยู่นอกเมืองพวกเงี้ยวจึงประกาศบอกชาวเมืองว่าจะไม่ทำร้ายชาวแพร่จะฆ่าเฉพาะคนไทยภาคกลางที่มาปกครองเมืองแพร่เท่านั้นชาวเมืองบางส่วนจึงได้เข้าร่วมกับพวกเงี้ยวทำให้โจรเงี้ยวมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2445พวกโจรเงี้ยวสามารถเข้ายึดเมืองแพร่ได้สำเร็จพักกามองและสลาปูชัยได้เดินทางไปยังคุ้มเจ้าหลวงเพื่อบอกให้เจ้าเมืองขึ้นปกครองบ้านเมืองได้ตามเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องดื่มน้ำสาบานและมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต่อต้านกองทัพของรัฐบาลไทยโดยพวกโจรเงี้ยวจะเป็นแนวหน้าออกสู้รบเองส่วนเจ้าเมืองและคนอื่นๆคอยส่งอาหารอาวุธและกำลังคนเข้าร่วมวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2445พวกเงี้ยวเริ่มลงมือตามลำดับฆ่าราชการไทยและคนไทยภาคกลางทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสตรีที่โดยประกาศให้รางวัลน้ำจับวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2445พญาชัยบูรณ์ได้ออกจากที่หลบซ่อนหลังจากที่อดอาหารมานานเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะขออาหารและความช่วยเหลือจากชาวบ้านบ้านล่องกาดเมื่อมีคนเห็นจึงนำความไปแจ้งต่อพวกโจรเงี้ยวเพื่อหวังจะเอาเงินรางวัลเมื่อพวกโจรเงี้ยวรู้ที่อยู่ของพญาชัยบูรณ์ก็นำกำลังไปล้อมจับทันที
เมื่อจับตัวได้ก็คุมตัวกลับไปที่เมืองแพร่พวกหยดเงี้ยวได้บังคับขู่เข็นพญาชัยบูรณ์ต่างๆนานาพญาชัยบูรณ์จึงท้าทายให้พวกหยดเงี้ยวฆ่าตนเสียหยดเงี้ยวชื่อจองเซินจึงฆ่าพญาชัยบูรณ์ทันทีสถานที่ที่พญาชัยบูรณ์ถูกฆ่านั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พญาชัยบูรณ์นอกจากนั้นแล้วพวกจนเงี้ยวยังได้จับข้าราชการไทยที่มีบทบาทสำคัญอีกหลายๆคนมาฆ่าอีกเป็นจำนวนมากเมื่อทราบเหตุการณ์การก่อเหตุของพวกจนเงี้ยวรัฐบาลไทยจึงได้ส่งกองทัพจากเมืองใกล้เคียงเข้ามาร่วมปราบปรามพวกจนเงี้ยวในเมืองแพร่พร้อมกันทุกด้านโดยได้มอบหมายให้เจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีนำกองทัพหลวงขึ้นมาปราบปรามและดำเนินการสอบสวนสาเหตุการปล้นครั้งนี้วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2445พวกจนเงี้ยวได้ข่าวว่าจะมีกองทัพรัฐบาลมาปราบปรามจึงได้แบ่งกำลังออกเป็น2กองโดยสลาโปชัยแบ่งกำลังตนไปทางใต้ส่วนพระกามองยกกำลังไปตีเมืองลำปางวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2445พวกจนเงี้ยวจะเข้ายึดเมืองลำปางแต่ล้มเหลวพอนครลำปางได้เตรียมกำลังไว้พร้อมที่จะต่อสู้กับกองโจรเงี้ยวเมื่อนครลำปางโต้กลับทำให้กองโจรเงี้ยวแตกพ่ายพระกามองต้องสูญเสียชีวิตเพราะถูกยิงในระหว่างการต่อสู้ส่วนกองโจรเงี้ยวที่นำโดยสลาโปชัยก็พ่ายแพ้ให้กับทัพเมืองสวรรคโลกและสุโขทัยจึงถอยกลับไปตั้งหลักที่เมืองแพร่แต่ในที่สุดพวกโจรเงี้ยวก็หนีกระจัดกระจายไปเพราะสู้ไม่ไหววันที่14สิงหาคมพญาศรีสุริยะราชวรานุวัฒน์ผู้ว่าราชการเมืองพิชัยจึงนำกองกำลังตำรวจภูธรและทหารจำนวนหนึ่งบุกเข้าเมืองแพร่ได้สำเร็จวันที่20สิงหาคมเมื่อเหตุการณ์สงบลงเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีจึงทำการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยสอบสวนพยานหลายคนเมื่อสอบสวนพยานเสร็จไปหลายคนก็พบหลักฐานว่าผูกมัดเจ้าเมืองแพร่และเจ้านายบุตรหลานบางคนที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกบฏครั้งนี้คันจะสืบหาพยานอีกต่อไปหลักฐานก็จะผูกมัดเจ้าเมืองแพร่และเจ้านายบุคลานที่เกี่ยวข้องจนในที่สุดจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหากบฏอย่างแน่นอนหากคดีจบในรูปแบบนั้นย่อมกระทบกระเทือนใจเจ้านายเมืองเหนือทุกเมืองเพราะต่างเกี่ยวพันชนญาติผู้สืบสายราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนด้วยกันทั้งยังสร้างความสะเทือนใจแก่ราษฎรทั้งหลายในล้านนาไทยดังนั้นเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีจึงพยายามคิดหาวิธีทางออกให้แก่เจ้าเมืองแพร่ในที่สุดเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีก็ใช้วิธีปล่อยข่าวว่าจะมีการจับกุมเจ้าเมืองแพร่และราชบุตรข่าวลือนี้ได้ผลเพราะตอนดึกนั้นเจ้าเมืองแพร่พร้อมด้วยคนสนิทอีก2คนก็หลบหนีออกจากเมืองแพร่ทันทีอย่างไรก็ตามการหลบหนีของเจ้าเมืองแพร่ในคืนนั้นได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีโดยมีคำสั่งมิให้กองทหารที่ตั้งสกัดอยู่รอบเมืองแพร่ขัดขวางทำให้การหลบหนีของเจ้าเมืองแพร่เป็นไปอย่างสะดวกจนถึงหลวงพระบางอย่างปลอดภัยเมื่อเจ้าเมืองแพร่หนีไปได้15วันถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการจึงเป็นโอกาสให้เจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีสามารถออกคำสั่งถอดเจ้าพริยะเทพวงศ์ออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองแพร่ทันทีดังนั้นเจ้าพิริยะเทพวงศ์จึงเป็นผู้ปกครองนครแพร่องค์สุดท้ายเพราะตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นจังหวัดแพร่ก็ไม่ได้มีผู้ปกครองเมืองอีกเลย